พยัคฆราชซ่อนเล็บภาค2เล่มที่13ตอนย้ายนครหลวงจับมัดมันให้กับเราได้ทหารยศไปหู้กรมความมั่นคงแผ่นดินยกรองเท้าเสวียจื่อขึ้นบทขยี้ปากของเฉินอิงจากนั้นออกคำสั่งคำหนึ่งปรากฏนายทหารยศเสี่ยวเว่ยสองนายสะอึกเข้ามามัดพันธนาการเฉินอิงไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นยัดเศษผ้าใส่ปากมันไม่ทราบว่าจัดหาจากที่ใดเศษผ้าทั้งเข็มทั้งเหม็นคละคลุงเฉินอิงคาดเดาว่านายทหารยศเสี่ยวเว่ยหนีคงถอดถุงเท้าของตัวเองออกมานึกถึงตอนนี้มันก็คิดใคร่อาเจียนจี้กังเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ไม่แยแสสนใจเฉินอิงถึงอย่างไรเป็นขุนนางใหญ่การลงมือเช่นนี้ออกจะเสียมารยาทไปแต่จี้กังทราบว่าคราครั้งนี้เฉินอิงจบสิ้นแล้วนี่เป็นเป้าหมายที่ฮ่องเต้ทรงขุดหลุมเพื่อฝังมันยังหนีรอดได้หรือจี้กังพลิกสมุดบันทึกหนาเตอะในมือตวาดว่าจับตัวขุนนางอุ้ยซื่อเส้นทางเจียงซีเฉินหลงเฉิงไว้ผู้คนของกองกำลังถีฉีโผมไปในกลุ่มคนคล้ายพยัคฆ์ฝ่าไปในฝูงแกะเพียงชั่วขณะก็หิ้วร่างคนผู้หนึ่งออกมาจับตัวบัณฑิตอู่จิงป๋อซื่อสั่งหลินออกมาที่หน้าประตูอู่เหมือนมีสภาพโกลาหลวุ่นวายในหอสังเกตการบนกำแพงหยงเล่อฮ่องเต้มีพระพักเคร่งขรึมเฉิงขวากงจูหยงผู้บัญชาการค่ายตงฉางมู่เอินผู้บัญชาการสำนักอู่จวินตูตูฝู่สเวียลู่หลวนยืนสำรวมอยู่ด้านข้างหยงเล่อฮ่องเต้ตรัสเรียกว่าจูหยงจูหยงขานรับว่าเฉินคำเรียกตัวเองของคุณนางอยู่หยงเล่อฮ่องเต้ตรัสว่าจัดกำลังประจำฐานที่มั่น5แห่งถือราชองค์การของข้าไปควบคุมฐานที่มั่นทั้ง3ของเจ้าฮั่นอ๋องให้ยึดอำนาจทั้งการทหารของฐานที่มั่นเทียนเช่อเว่ยหูเปิ่นเว่ยกับหลางซังเว่ยทั้งจับตัวผู้บัญชาการฐานที่มั่นเหลิงเอ้าวีผู้บัญชาการฐานที่มั่นหูเปิ่นเว่ยซื่อเมิงผู้บัญชาการฐานที่มั่นล่างสังเว่ยหูล่างส่งมอบให้แม่ทัพต้วนซื่อกวนสำนักอู่จวินตูตูฟูทำการไต่สวนจูหยงรับราชองค์การหันกายก้าวยาวๆออกไปหยงเล่อฮ่องเต้ตรัสเรียกว่าหมู่เอิญหมู่เอิญสืบเท้าออกมา1ก้าวขานรับว่าเฉินอยู่หยงเล่อฮ่องเต้รับสั่งว่าท่านนำกำลังค่ายตงชางไปควบคุมวังเจ้าหั่นอ๋องไว้บอกให้เจ้าหั่นอ๋องอยู่อย่างสงบเสงี่ยมห้ามออกจากวังแม้สักก้าวเดียวดูท่าพระองค์ได้รับบทเรียนมาครั้งหนึ่งทรงเกรงว่าจูเกาสุยจะวิ่งมาร้องห่มร้องไห้จนพระองค์พระทัยอ่อนความตั้งพระทัยมลายเป็นอากาศธาตุหมู่เอิญน้อมกายรับพระบัญชาจากไปอย่างรีบร้อนหยงเล่อฮ่องเต้ตัดเรียกอีกว่าสเวียลู่สเวียลู่เป็นขุนนางที่เข้าร่วมยุทธการสยบเพศภัยเช่นกันจึงรีบเดินออกมาขานรับว่าเฉินอยู่ยงเล่อฮ่องเต้ยื่นส่งลูกธนูสีทองให้ดอกหนึ่งรับสั่งว่าท่านถือธนูอาญาสิทธิ์สีทองนี้ไปนำกำลังค่ายเสินจีกลไกวิเศษให้นายทหารยศเฉียนฮู้กรมความมั่นคงแผ่นดินจีโยหนันนำทางออกจากประตูเมืองเสินเช่อไปยังเชิงเขาไปทูซานกวาดล้างเหล่าโจรกบฏพระองค์พอรับสั่งจบจี้โยนั้นก็ถลันออกจากขบวนของกรมความมั่นคงแผ่นดินหยงเล่อฮ่องเต้ทรงยื่นส่งลูกธนูสีทองแก่สเวียลู่รับสั่งเสียงเย็นชาว่าจดจำไว้ให้กวาดล้างสิ้นซากไม่ต้องจับเป็นแม้สักคนเดียวสเวียลู่ใจสั่นสะท้านน้อมกายขานรับว่าเฉินเข้าใจจากนั้นก็ถือธนูอาญาสิทธิ์ลงจากหอสังเกตการจี้โยนนั้นรีบตามติดอยู่ด้านหลังหยงเล่อฮ่องเต้พอสั่งการเสร็จสิ้น
ค่อยสาวพระบาทออกจากหอสังเกตการทอดพระเนตรไปยังเบื้องล่างพบว่าจี้กังจับตัวขุนนางทั้งหมดไว้ให้หนึ่งใน8เทวราชคุมตัวเหล่าขุนนางไปยังทัณฑสถานที่หลงเหลือต่างก็นำกองกำลังถีฉีไปยังตัวตึกของเหล่าขุนนางเพื่อค้นหาหลักฐานกระทำผิดเพราะเหตุนี้ขุนนางทั้งบุญและบูลดลงมากมายกลับกลายเป็นบางตาลงหยงเล่อฮ่องเต้รับสั่งว่าเตรียมถ่ายทอดคำสั่งข้าขันทีมู่สื่อสาวเท้าออกมาน้อมกายรอรับพระราชกระแสหยงเล่อฮ่องเต้ตรัสว่าข้าคำนึงถึงความมั่นคงของบ้านเมืองคิดย้ายนครหลวงออกไปจึงสั่งให้เหล่าขุนนางหารือกันมีคาดเหล่าขุนนางไม่คิดรับใช้ประเทศชาติกลับกล่าวกระพือยุยงโจมตีซึ่งกันและกันเพียงคิดสนองความต้องการส่วนตัวถือเป็นความคิดที่น่าชังบัดนี้มีคำสั่งถึงเหล่าขุนนางให้หาข้อยุติเรื่องย้ายนครหลวงไม่เช่นนั้นก็จะให้พวกมันคุกเขาอยู่หน้าประตูอู่เหมินต่อไปเมื่อใดมีข้อยุติเมื่อนั้นก็กลับไปบ้านพักผ่อนตรัสจบก็สะบัดแขนพระภูษาหันพระวรกายหมู่ซื้อรีบน้อมกายกล่าวว่าบ่าวรับราชองค์การขอน้อมส่งฝ่าบาทคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินพอจับตัวเหล่าขุนนางไว้ก็ส่งกองกำลังถีฉีออกค้นตัวตึกพวกมันบนท้องถนนเต็มไปด้วยนักรบถีฉีในชุดแพรลวดลายปลาบินคลุมทับด้วยเสื้อคลุมสีแดงสดที่ข้างเอวสะพายดาบไว้กองกำลังไปถึงที่ใดผู้คนล้วนเปิดทางให้ชั่วครู่ให้หลังปรากฏผู้ดูแลค่ายตรงช่างที่สวมหมวกกลมใส่เสื้อสีน้ำตาลรองเท้าเสื้อจืดสีดำจำนวนหนึ่งนำเจ้าหน้าที่ค่ายตรงช่างสวมหมวกปลายแหลมใส่รองเท้าขาวขบวนใหญ่ออกเดินทางอย่างรีบร้อนที่ฝั่งตรงข้ามกองกำลังถีฉีใช้โซ่ล่ามตัวของบุรุษสตรีชราชายชะกันจำนวนมากร้องห่มร้องไห้ผ่านไปเจ้าหน้าที่ค่ายตรงช่างก็ถือโซ่ตรวนออกเดินทางในจำนวนนั้นมีม้าพ่วงพี3ตัวคนกึ่งกลางคือผู้บัญชาการค่ายตรงช่างมู่เอิน2ฝากข้างตามติดด้วยขุนนางเทียสิงกวนผู้กำหนดบทลงโทษของค่ายตรงช่างนามเฉินตงกับเยี่ยอันได้วังเจ้าฮั่นอ๋องจูเกาสุยพันได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ค่ายตรงช่างล้อมวังเอาไว้ถึงกับทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลทั้งหวั่นหวาดรีบรุดออกมาด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่ค่ายตรงช่างเพียงบอกว่าได้รับราชโองการมาห้ามมิให้คนของวังเจ้าฮั่นอ๋องเข้าออกจูเกาสุยมีนิสัยถือดีไหนเลยยอมปฏิบัติตามบวกกับในใจนึกหวั่นหวาดต้องการทราบว่าเกิดเรื่องอันใดหากว่าเหตุการณ์คับขันจะรีบรุดเข้าวังไปเฝ้าพระบิดาดังนั้นยืนกลานออกจากวังเรียกระดมองคลักษณ์ในวังเตรียมบุกฝ่าอย่างหักโหมขณะที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดลาวาศอกกันผู้บัญชาการค่ายตรงช่างมู่เอินก็นำขุนนางเทียสิงกวนทั้งสองมาถึงจูเกาสุยแม้เหิมเกลิมยังไม่กล้าเสียมารยาทต่อผู้บัญชาการค่ายตรงช่างเมื่อประท้วงไม่สำเร็จได้แต่สะบัดหน้ากลับเข้าวังเจ้ามู่เอินล่วงรู้นิสัยใจคอขององค์ชายรองผู้นี้เป็นอย่างดีมีหนำซ้ำจูเกาสุยถึงอย่างไรเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของฝ่าบาทฮ่องเต้ต้องไม่ผลักมันลงสู่นรกขุมที่18อยู่แล้วหลังจากเกลี้ยกล่อมเจ้าฮั่นอ๋องกลับเข้าวังเจ้ามู่เอินก็รีบรุดเข้าวังกราบทูลเรื่องราวที่จูเกาสุยคิดบุกฝ่าออกจากวังเจ้าต่อฮ่องเต้หยงเล่อฮ่องเต้สงทราบว่าบุตรชายผู้นี้เหี้ยมหาญองอาจหากนำกำลังองครักษ์ในวังเข้าเข็นฆ่าออกมาเจ้าหน้าที่ค่ายตรงช่างยังต้านทานไม่ได้จึงมีพระบัญชาให้ผู้บัญชาการฐานที่มั่นฟูจวินเว่ยฉีเย่รี่นำกำลังฐานที่มั่นมาล้อมวังเจ้าฮั่นอ๋องไว้อย่างแน่นหนาเมืองจินหลิงปั่นป่วนวุ่นวายชุลมุนถึงขีดสุด
ยามนี้สถานที่เงียบสงบที่สุดเป็นหน้าประตูอู่เหมินเห็นขุนนางอุ้ยซื่อไวยชกันสำนักตูฉาเอี้ยนที่เป็นกำลังหลักในการคัดค้านการย้ายนครหลวงถูกจับกุมไปกว่าครึ่งเฉินอิงหยางซื่อฉีรวมทั้งหวงเจินถูกจับเข้าทัณฑสถานพวกมันไหนเลยยังก่อวอร์ดได้ยามนี้ทุกคนค่อยเข้าใจว่าฮ่องเต้ตัดสินพระไทยย้ายนครหลวงแล้วผู้ที่เป็นขุนนางล้วนเจนจัดทราบว่าหากคัดค้านจะถูกยึดถือเป็นพวกเดียวกับเจ้าฮั่นอ๋องจับตัวไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากล่าวหากคิดดิ้นรนจะเป็นสภาพปลาตายร่างแหฉีกขาดปัญหาอยู่ที่ต่อให้ปลาตายหมดสิ้นร่างแหยังจะฉีกขาดหรือร่างแหปากนี้เป็นฮ่องเต้ชัดๆหากว่านี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตนักศึกษาเหล่าขุนนางยังอาจต่อสู้แม้แต่ฮ่องเต้ยังไม่กล้าเป็นศัตรูกับนักศึกษาทั้งแผ่นดินแต่ว่าเรื่องนี้มีแต่ขุนนางแดนเจียงหนันที่คัดค้านอย่างแข็งขันส่วนนักศึกษาสถานที่อื่นกลับปรบมือสนับสนุนโดยเฉพาะขุนนางกับนักศึกษาทางเหนือต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยปรารถนาให้ฮ่องเต้รีบย้ายนครหลวงท่านอาศัยอะไรงัดข้อกับฮ่องเต้หากไม่ย้ายนครหลวงถึงแม้เป็นผลดีต่อพวกมันแต่ผลดีที่ยังมากกว่าสูญเสียอนาคตหรือมากกว่าศีรษะที่ถูกปลิดปลงหรือดังนั้นขุนนางที่สนับสนุนให้ย้ายนครหลวงเคลื่อนไหวอย่างคึกคักขุนนางที่คัดค้านการย้ายนครหลวงไม่มีคำพูดใดจะกล่าวยามเที่ยงพอผ่านพ้นท่ามกลางความหิวโหยสุดทนทานหนังสือกราบทูลฉบับหนึ่งเขียนเสร็จแล้วขันทีผู้หนึ่งถือหนังสือกราบทูลขันทีอีกคนหนึ่งถือหมึกผู้กันเดินถึงเบื้องหน้าเหล่าขุนนางตอนนี้ไม่มีคนคัดขานแล้วขุนนางที่สนับสนุนให้ย้ายนครหลวงลงชื่อด้วยความยินดีขุนนางที่คัดขานการย้ายนครหลวงก็หยิบผู้กันลงชื่อเช่นกันยามนั้นหยงเล่ฮ่องเต้กำลังเสวยพระกยาหารเที่ยงพระกยาหารของหยงเล่ฮ่องเต้ไม่ต่างกับพระบิดามีอาหารคาวมากกว่าเน้นที่อาหารทางเหนือทั้งเนื้อแพะห่านย่างปลากับกุ้งรวม12อย่างน้ำแกงอีก2ชามยังมีข้าวสวยกับเส้นหมี่หยงเล่อฮ่องเต้แม้มีพระชนมายุมากแล้วแต่เนื่องเพราะมีพระลานามัยแข็งแรงจึงเจริญอาหารตลอดมาโดยเฉพาะวันนี้ยิ่งเสวยอย่างอร่อยอร่อยหมู่สื่อก็ถือหนังสือกราบทูลปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูตำหนักหยงเล่อฮ่องเต้ทอดพระเนตรพบจึงรับสั่งว่าเข้ามาตามกฎภายในวังขณะที่ฮ่องเต้เสวยพระกยาหารนอกจากมีเรื่องสำคัญทางทหารหรือเหตุอุทกภัยร้ายแรงแล้วห้ามมิให้รบกวนเด็ดขาดต้องรอจนฮ่องเต้เสวยพระกยาหารกลางวันเสร็จทรงพระดำเนินอยู่ครู่หนึ่งบรรทมกลางวันตื่นขึ้นมาค่อยรายงานแต่วันนี้ฮ่องเต้รับสั่งว่าหากการหารือของเหล่าขุนนางที่หน้าประตูอู่เหมินมีความคืบหน้าให้รายงานทันทีมู่สื่อพอได้รับอนุญาตค่อยเดินมาถึงข้างพระวรกายหยงเล่อฮ่องเต้ทรงผุยข้าวสวยเข้าพระโอษฐ์รับสั่งเสียงอู้อี้ว่าเป็นอย่างไรมู่สื่อรีบกล่าวขึ้นว่าทูลฝ่าบาทเหล่าขุนนางลงมติเรื่องการย้ายนครหลวงแล้วหยงเล่อฮ่องเต้เสวยน้ำแกงรับสั่งว่าท่องอ่านมามู่สื่อรับคำคลี่หนังสือกราบทูลออกมาแล้วอ่านว่าด้วยเห็นว่าเปยจริงเป็นพื้นที่จำเริญรุ่งเรืองของฝ่าบาททิศเหนือหนุนด้วยจุยหยงตะวันตกพิงภูเขาไท่หังตะวันออกมีทั้งภูเขาทะเลทิศใต้มองดูแผ่นดินจงหยวนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์เป็นพันลีลักษณะภูมิประเทศสามารถสยบชาวต่างชาติโดยรอบควบคุมทั่วทั้งแผ่นดินสมเป็นนครแห่งเทพรัตน์เป็นราชธานีของเจ้าชีวิตชั่วกาลนานครั้งกระโน้นไทจู่ฮ่องเต้ขึ้นครองบัลลังก์ยกพื้นที่ดังกล่าวแก่ฝ่าบาทด้วยคาดหวังว่าจะมีวันนี้
ขอพระองค์มีพระบัญชาให้เร่งงานก่อสร้างย้ายนครหลวงไปยังเมืองเปิ่ยจิง พอแล้วยงเล่อฮ่องเต้ส่งพระสวนดังๆตัดบทของมู่สื่อหากว่าเป็นหนังสือกราบทูลของคนคนเดียวจะเขียนชื่อตัวเองอยู่หน้าสุดว่าเฉินผู้นั้นผู้นี้มีเรื่องกราบทูลหากว่ามีบุคคลมากกว่า1คนเข้าชื่อกราบทูลจะลงชื่อตรงท้ายสุดตอนนี้ขุนนางทั้งบุญและบูร่วมกันกราบทูลจึงมีรายชื่อถึง 7-8 หน้าไม่ต้องอ่านออกมาแล้วยงเล่อฮ่องเต้โบกพระหัตถ์ตรัสว่าข้าทราบแล้วให้พวกมันแยกย้ายกลับไปเถอะมู่สื่อน้อมกายแล้วกล่าวว่าบ่าวรับพระราชกระแสยงเล่อฮ่องเต้ทรงหลวงจงจื้อซึ่งหมายถึงราชองค์การที่ไม่ต้องส่งผ่านสำนักจงซูเซิ่งจากในแขนพระภูษาส่งให้กับมู่สื่อรับสั่งว่าเจ้าไปที่ทันทสถานปล่อยตัวบุคคลที่มีรายชื่อในจงจื้อฉบับนี้ออกมาบอกต่อพวกมันว่าไม่ต้องเข้าวังมาขอบคุณให้แยกย้ายกลับต้นสังกัดของตัวเองมู่สื่อเพิ่งอ่านหนังสือกราบทูลของเหล่าขุนนางซึ่งลงมติย้ายนครหลวงหยงเล่อฮ่องเต้ก็ทรงหลวงจงจื้อฉบับนี้ออกมาดูท่าพระองค์ทรงร่างไว้แต่แรกราวกับว่าทุกประการอยู่ในความคาดหมายของพระองค์ยามนั้นมู่สื่อไม่กล้าขบคิดมากความรับจงจื้อมาแล้วน้อมกายล่าถอยไปThank you.